พอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะเป็นยังไงกันบ้างบ้านคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าตกหนักหลายพื้นที่หรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านดิฉันที่นนทบุรีบางกรวยคุณโก้ตกตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมงกว่าๆนะคะแล้วตกหนักตกแรงจนกระทั่งก่อนจะนอนเนี่ยเกือบๆ4ทุ่มคือก็ยังตกอยู่นะคุณโก้4ทุ่มกว่าๆก็ยังตกอยู่นะคะก็หลายคนบรรยากาศใช้คำว่าหลอนก็แล้วกันแต่ก็ต้องย้ำไว้ก่อนนะคะว่ามันคงจะไม่เท่าปี54หรอกแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ที่น้ำเนี่ยระบายลงท่อไม่ทันจะใช้คำว่าน้ำท่วมก็ได้ในกรุงเทพมหานครหลายที่เลยทีเดียวนะคะครับในภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับถ้าจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วผมก็จะค่อนข้างบอกว่ามันไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยทิศทางของฝนที่ยังคงตกอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็เรื่องของสภาพน้ำทะเลที่หนุนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าต้นอาทิตย์นี้เนี่ยน้ำทะเลจะลดระดับลงไปบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าก็ยังค่อนข้างสูงกว่าเดือนกันยายนนะทำให้หลายคนเนี่ยก็จะใช้คำว่ากังวลมากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันอาจารย์ที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็จะบอกว่าน่ากังวลมากยิ่งขึ้นคือทุกคนย้ำตรงกันว่ามันคงไม่ได้หนักหนาเหมือน54หรอกแต่ก็คงไม่ได้แบบจะไม่โดนอะไรกันเลยตอนนี้พื้นที่หลักๆที่ได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตาม Facebook อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภอาจารย์อยู่ที่อยุธยาอาจารย์ก็จะไลฟ์ที่บ้านตัวเองให้ดูเลยแหละว่าน้ำเนี่ยสูงกว่าที่อาจารย์คาดการไว้ตอนแรกเนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าจะไม่เกินประมาณหน้าแข้งหัวเข่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบ้านอาจารย์ศาสินโดนถึงระดับเอวก็สูงกว่าคาดการแล้วอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับแต่เดิมเนี่ยที่จะบอกว่าเป็นชุมชนนอกคันกั้นน้ำอาจจะมีไม่กี่ชุมชนไม่กี่ครัวเรือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจจะมากกว่านั้นนะหลักๆก็คือถ้าบ้านคุณอยู่ระหว่างแม่น้ำไปจนถึงถนนที่ขนานกับแม่น้ำที่ทำหน้าที่เป็นเปรียบเสมือนคันกั้นน้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับนอกจากตลิ่งติดแม่น้ำเนี่ยให้เตรียมยกของย้ายไฟขึ้นที่สูงไว้ได้เลยเพราะสถานการณ์เนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกแล้วก็ปัญหาที่หลายที่เจอแล้วก็คือเราไม่ได้เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากน้ำเหนือรอบนี้นะครับทำให้สภาพคันกั้นน้ำเองเนี่ยไม่สมบูรณ์ 100% พี่พิมพ์หลายจุดมีเรื่องของฟันหลอมีเรื่องของการชำรุดเสียหายเพราะไม่ได้ซ่อมแซมเอาไว้ก่อนจนพอมวลน้ำมาเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่ทำเป็นจุดอ่อนที่ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนในหลายพื้นที่แล้วพอท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าแม่น้ำการจะสูบออกก็จำเป็นต้องใช้เวลานะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงก็มีข่าวดีว่าช่วงต้นอาทิตย์นี้เนี่ยน้ำทะเลลงไปบ้างก็น่าจะพอเร่งสูบน้ำได้เพื่อจะรอกันอีกทีช่วงปลายอาทิตย์นะครับว่าฝนแล้วก็ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจจะมีพายุเข้าได้เดือนตุลาคม1-2ลูกเนี่ยลูกแรกก็น่าจะมาถ้ามีนะอาจจะเป็นช่วงปลายอาทิตย์นี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องติดตามกันเดี๋ยวท้ายเบรกหนึ่งเดี๋ยวพอไปดูภาพรวมเมื่อวานนี้ทั้งหมดแล้วผมจะพาไปอัปเดตเรื่องของระดับน้ำจากศูนย์อุทกวิทยาภาคกลางนะครับที่ก็จะเห็นชัดเลยแหละว่ามวลน้ำเนี่ยขยับลงมาจากจังหวัดตอนบนเริ่มใกล้เข้าสู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังบริหารจัดการกันได้อยู่นะแต่ก็อย่างที่เตือนไปเมื่อสักครู่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมครับให้ฟังข่าวจากทางการนะคะถ้าแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่บ้านอยู่คันกั้นน้ำแนวคันกั้นน้ำมาคุณโก้หรือพูดง่ายๆอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือวิถีชุมชนที่อยู่เนี่ยโดยปกติเขาก็จะตั้งตัวได้ประมาณหนึ่งจะเตรียมตัวได้ประมาณหนึ่งใช้คำนี้ก็แล้วกันแต่ปีนี้น้ำมันอาจจะมากหรือจะยังไงก็ตามเนี่ยให้ติดตามข่าวจากทางการไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ในบ้านเราด้วยนะคะด้วยความที่มี
ีผู้ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อนี่ยังคงเป็นหลักหมื่นอยู่แต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตถือว่าลดลงจากหลักร้อยเป็นหลักสิบเนี่ยมา 2-3 วันแล้วนะคะก็อยากให้รับมือตรงนี้ต่อไปแล้วก็รวมถึงเรื่องของเดี๋ยวพาไปดูชุดตรวจ ATK ว่ากันว่า18ตุลาคมนี้เนี่ย ขออภัยค่ะทางองค์การเภสัชกรรมเตรียมที่จะมีการจำหน่ายชุดตรวจ ATK ชุดละ40บาทผ่านร้านขายยาคือถ้าราคามันลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยไอ้การตรวจ ATK มันก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปนะคะแต่ถามว่า40บาทแลกกับค่าครองชีพในยุคนี้เนี่ยมันก็ยังก็มันถือว่าเป็นค่ามื้อนึงเนาะจริงทั่วไปนึกออกป่ะคือ2ปีมาแล้วอะที่แบบประชาชนเนี่ยต้องซื้ออะไรเองบ้างซื้อหน้ากากอนามัยถูกไหมคะแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านหรือว่าแม้กระทั่งไอชุดตรวจวัดค่าออกซิเจนปลอดวัดไข้คือมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นนะคุณแต่ถ้ามันแลกกับความปลอดภัยในขณะนี้เนี่ยถ้าราคามันต่ำกว่านี้ได้หรือแบบถ้าบางอันแจกฟรีสำหรับกลุ่มเสี่ยงได้แบบที่เคยทำมาเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระให้ประชาชนด้วยนะคะครับพูดถึงรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องของชุดตรวจ ATK ที่กำลังจะวางขายนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นสูงมากต่อเนื่องหลายคนบ่นอุบเลยนะทำให้ภาครัฐเองเขาก็พยายามจะอธิบายว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็มาจากเรื่องของกลไกราคาตลาดโลกเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวทั่วโลกเนื่องจากเรื่องของฤดูหนาวหลายคนก็มีความจำเป็นในการใช้พลังงานอะไรก็ว่าไปทั้งหมดทั้งมวลก็ยังคงพูดคำเดิมนะว่าก็จะรักษาเสถียรภาพราคาใช้กองทุนน้ำมันเป็นกลไกในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็จะช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนลดค่าน้ำค่าไฟแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจก็จะเน้นช่วยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลักนะครับส่วนที่หลายคนลุ้นกันอยู่ว่า work from home จะช่วยอุ้มค่าฟงค่าไฟต่ออีกไหมไม่มีนะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้และหลายคนก็บ่นแล้วด้วยว่าค่าไฟเดือนนี้เนี่ยหลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือ2เดือนที่ผ่านมากระโดดขึ้นมาค่อนข้างสูงทุกคนก็พูดไม่ออกไปทำตามคำนะครับดิฉันถามคุณโก้ไปนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าค่าไฟในบ้านคุณโก้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาเท่าไหร่นะบอกผู้ชมไปสิประมาณ 50% ปกติจะอยู่พันต้นๆก็ขยับขึ้นมาพันปลายปลายบ้านผมคนอยู่น้อยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์ตลอดแต่ขนาดใช้กันไม่เยอะยังขึ้นเยอะดูแล้วกันขอขิงได้ไหมขออนุญาตขิงได้ไหมคืออยู่คนเดียวจริงๆไงคุณโก้แล้วก็ช่วงนี้อากาศมันเย็นบางทีเราก็ไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมครับของดิฉันเนี่ยขึ้นมาประมาณ200กว่าบาทคืออยู่คนเดียวไม่ได้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ดูเป็นเขาเรียกอะไรดูเป็นตัวเงินที่ต้องจ่ายคุณโก้จาก400กว่าบาทก็ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ขออภัยเดือนนี้ต้องจ่ายประมาณ680กว่าบาทโอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะจาก400กว่าขึ้นเป็น600กว่าใช่ก็200กว่าบาทนะคะคือมันมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่มันต้องใช้ไงคุณโก้มีคอมมีแบบบางทีเราก็ใช้อิมมอร์ทอดน้ำมันอะไรแล้วแต่เราอะนะคะแต่แอร์ไม่ค่อยได้เปิดนี่ขนาดแอร์ไม่ค่อยได้เปิดนะครับเก็บแอร์ไว้ให้บางคนที่ร้อนๆหนาวๆหรือเปล่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าท่านนายกอาจจะมีการปรับครม.นะแล้วก็ปรากฏชื่อของดร.สุภาชัยพานิชพักอาจจะไปร่วมอยู่ในหนึ่งในครม.แล้วหลายคนบอกว่าเป็นชื่อที่ดีนะน่าจะยกระดับความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้ไม่มากก็น้อยแต่แรงกระเพื่อมส่งไปยังประชาธิปัตย์ครับจะมีความเปลี่ยนแปลงภายในพักอะไรอย่างไรหรือไม่ล่าสุดอยู่ๆเมื่อวานนี้คุณอนาคล้ามไพบูลย์ก็เลยออกมายืนยันว่าหากมีการเลือกตั้งประชาธิปัตย์ยังคงส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกเป็นหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องสนใจข่าวลงข่าวหรืออะไรแต่อย่างใดนะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าถ้าเกิดระดับดร.สุภชัยพานิชพักเนี่ยถ้าท่านจะมาร่วมคณะรัฐมนตรีเนี่ยระดับท่านเนี่ยคุณโก้จำได้ไหมว่าเคยได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกจะนายกจากทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยคืออันนี้ไม่ได้บูลลี่ใครอะไรใดๆนะคะแต่ระดับดร.สุภชัยที่ท่านผ่านงานเมืองนอกได้รับการยอมรับมาแล้วเนี่ยถ้าจะมาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยอ่ะก็ต้องนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อย่างน้อยคือเอ๊ะมันใช้คำว่าอย่างน้อยไม่ได้เนาะครับคือเคยมีชื่อท่านเสนอเป็นแคนดิเดตมาแล้วอ่ะแล้วก็เราเพิ่งจะคุยเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของส.ส.ที่แบบอยากจะเป็นรัฐมนตรีนะบางคนไปดักหน้าดักหลังบางคนเรื่องเงินบริจาคเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้เนี่ยเขามีลำดับขั้นที่แบบชัดเจนมากถึงแม้ว่าตัวดร.สุภชัยเนี่ยท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพรรคประชาธิปัตย์ณปัจจุบันก็ตามนะคะคือปรับครม.หรือไม่ดิฉันไม่รู้แต่ดิฉันฟันธงว่าดร.สุภชัย
ไม่น่าจะมาร่วมครม.นี้ถ้าเกิดว่าเชิญท่านมาเป็นรองนายกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องประชาธิปัตย์เรื่องดร.ซุปก็ไม่สนุกเท่าเรื่องในพลังประชารัฐนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาท้ายเบรก2พาไปดูบทวิเคราะห์ข่าวคนข่าวกันสักหน่อยเรื่องพรรคใหม่ที่ว่ากันว่าจะตั้งไว้สำรองสรุปสุดท้ายข่าวออกมาว่าท่อน้ำเลี้ยงไม่เปิดนะครับเลยไม่มีใครย้ายตามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเนาะก็ปลัดฉิ่งแกให้สัมภาษณ์เอาไว้เพิ่งได้ยินปลัดฉิ่งให้สัมภาษณ์เลยอ่ะคุณโก้เมื่อวันที่30ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าผมไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยใครที่พูดคุณไปถามเขาสิผมในอนาคตผมอยู่กับวันนี้ผมไม่ได้อยู่กับอนาคตเดี๋ยวพาไปดูถ้ามีเวลาเช่นเดียวกันนะคะปลัดชิงตอบว่ายังไงกรณีพักปลัดชิงพักเศรษฐกิจใหม่ก็คือพักเดียวกันเนี่ยนะว่าตกลงเป็นพักอะไรพักรองรับพักสำรองพักอะไรหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันก่อนก็แล้วกันว่าตอนนี้โควิด-19ต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างนะคะครับก็เช่นเคยนะครับทุกเช้าวันจันทร์บ้านเราเนี่ยตัวเลขอัปเดตในวอลมิเตอร์ก็จะยังคงไม่สูงมากเท่าไหร่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในฝากฝั่งทางสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ตัวเลขทั่วโลกยังไม่ถึง 300,000 คนสำหรับนิวเคสผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ 298,300 ยอดสะสม235ล้านเกือบ 700,000 คนแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกยังไม่ทะลุ 5,000 คนนะครับ 4,500 คนยอดสะสม 4,800,000 ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีตอนสายๆว่าเขาจะอัปเดตตัวเลขสูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับสหรัฐอเมริกาจนถึงตอนนี้ประมาณ 26,000 คนนะครับ แล้วก็ยอดสะสม 44,500,000 เสียชีวิต 252 ยอดสะสม 701,000 เกือบ 702,000 อินเดียอันดับ2ของโลกติดเชื้อเพิ่ม 21,600 นะครับยอดสะสม 33,800,000 แล้วก็เสียชีวิต 183 คนยอดสะสมเกือบจะ 450,000 นะครับบราซิลอันดับ3ของโลกติดเชื้อเพิ่ม 9,000 แล้วก็เสียชีวิต237คนยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่บราซิล 21,400,000 ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเกือบ 600,000 คนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการชุมนุมประท้วงที่บราซิลกันด้วยนะหลักๆแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการโควิดที่ไม่มีประสิทธิภาพนี่แหละอังกฤษอันดับ4นะครับติดเชื้อเพิ่ม 34,000 แล้วก็เสียชีวิต43คนรัสเซียอันดับ5ติดเชื้อเพิ่ม 25,700 เสียชีวิต890คนผมมีรุ่นพี่ไปเรียนทหารอยู่ที่เขาเป็นทหารนะไปเรียนทหารอยู่ที่รัสเซียนะครับกำลังจะฉีดเข็ม3แล้วเดี๋ยวจะมีเข็ม4ด้วยสำหรับที่นั่นเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากไปสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดชงติดเชื้อนะเขาก็เลยมีโปรแกรมฉีดเข็ม4ด้วยอะไรของเขาก็น่าสนใจดีบ้านเราก็มีนี่โทษนะคุณก็บ้านเราก็มีนี่เข็ม4นะแต่มีหลักร้อยนะคะอันนั้นบางคนนะครับตุรกีอันดับ6นะครับติดเชื้อเพิ่ม 27,000 เสียชีวิต194ฝรั่งเศสอันดับ7ทิศทางดีนะ 3,700 คนเสียชีวิต9คนอิหร่านอันดับ8ครับติดเชื้อเพิ่ม 12,400 เสียชีวิต229อาร์เจนตินาอันดับ9ที่ทางดีเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องรออัปเดตตัวเลขตอนสายๆนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้ออาร์เจนตินา386คนเสียชีวิต6คนแล้วก็อันดับ10โคลัมเบียครับติดเชื้อ 1,400 เสียชีวิต29คนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมาดูใกล้บ้านเรากันสักหน่อยอันดับ14อินโดนีเซียทิศทางดีนะครับ 1,142 คนเสียชีวิตยังสูงอยู่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วน58คนด้วยกันฟิลิปปินส์อันดับ18สถานการณ์ค่อนข้างทรงนะครับ 13,273 แล้วก็เสียชีวิต112มาเลเซียเช่นเดียวกันครับติดเชื้อ 9,066 คนเสียชีวิต118คนไปดูอันดับที่24กันบ้างนะครับญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนต่อวันเศษๆนะครับ 1,246 คนเสียชีวิต33คนส่วนประเทศไทยครับอยู่อันดับ27ติดเชื้อเพิ่ม 10,000 กับอีก828คนเสียชีวิต77คนนะครับประเทศไทยแซงอันดับของแคนาดาขึ้นมา1อันดับนะครับแคนาดาอยู่28ติดเชื้อ 1,087 เสียชีวิต3คนไล่ลำดับยาวลงไปนะครับไปดูที่เวียดนามอันดับ43ติดเชื้อรายวัน 5,376 เสียชีวิต114คนจากเวียดนามครับไปดูที่ทางเมียนมากันบ้างอันดับ60 1,194 เสียชีวิต48คนนะครับเกาหลีใต้อันดับ76ติดเชื้อ 2,085 เสียชีวิต3คนไปดูประเทศอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับ
เริ่มกันที่กัมพูชาอันดับ107ติดเชื้อ199เสียชีวิต23ออสเตรเลียอันดับ108สถานการณ์ยังทรงๆอยู่นะครับ 2,106 คนเสียชีวิต13คนแล้วก็สิงคโปร์อันดับ110ติดเชื้อรายวันใกล้เคียงออสเตรเลียนะครับ 2,000 กับอีก57คนเสียชีวิต6คนแต่ก็อย่างที่ทราบขนาดของออสเตรเลียกับสิงคโปร์นี่ต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับค่ะซึ่งที่เราพูดกันไว้เรื่องของบราซิลนะคะผู้นำบราซิลที่เราเห็นนะเนาะทั้งท้าทายทั้งอะไรเอ่ยแล้วก็ไม่แคร์ไม่ฉีดวัคซีนเป็นโควิดแล้วก็ไม่กลัวใดๆนะคะจนกระทั่งประชาชนเนี่ยมองว่านี่คือการบริหารงานที่ล้มเหลวสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด-19 นะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตที่บราซิลเนี่ยมากกว่า 600,000 รายด้วยกันทำให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ไปประท้วงว่ากันว่าทั่วทั้งบราซิลเลยนะคะกดดันให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูนะคะในการจัดการเรื่องของปัญหาวิกฤตโควิด-19 เดี๋ยวเรื่องนี้ขออนุญาตเก็บเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวทุกวันจันทร์แบบนี้เนี่ยเราจะพูดคุยสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่สงศพลองการนะคะเดี๋ยวเก็บเรื่องนี้ไว้คุยกับพี่สงก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของการประท้วงผู้นำบราซิลนะคะแต่มาดูบ้านเราก่อนก็แล้วกันคุณโก้ตัวเลขก็คงยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะคะแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงมาอยู่ที่หลักสิบเมื่อวานนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเราผู้ติดเชื้อใหม่ก็คือ 1,828 รายค่ะเป็นผู้ป่วยในประเทศเนี่ย 1,710 รายนะคะมาจากต่างประเทศ14รายติดเชื้อในเรือนจำแล้วก็ที่ต้องขังเพิ่มเนี่ย104รายค่ะทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมบ้านเรากว่า 1,608,000 รายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีผู้ป่วยหายเพิ่ม 11,894 รายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต77รายด้วยกันค่ะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ย 122,251 รายนะคะในโรงพยาบาลเนี่ย 38,664 รายส่วนที่โรงพยาบาลสนามและอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ 73,587 รายค่ะในจำนวนผู้ที่รักษาตัวเนี่ยมีอาการหนัก3,074 รายนะคะใส่เครื่องช่วยหายใจ712รายค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลอันนี้ไม่รวมเรือนจำนะคะยังคงพบผู้ที่ติดเชื้อมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือ 2,498 รายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณก็คุณผู้ชมผู้เสียชีวิต77รายเนี่ยเป็นชาย42แล้วก็หญิง35นะคะเป็นคนไทย75รายเมียนมา2รายอายุน้อยที่สุดเนี่ย35ปีค่ะมากสุดคือ104ปีนะคะโดยผู้ที่เสียชีวิตมีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมี62รายค่ะส่วนน้อยกว่า60แต่มีโรคเรื้อรังเนี่ย8ราย7รายไม่มีประวัติโรคเรื้อรังเลยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคไตแล้วก็โรคอ้วนค่ะปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงเป็นการพบจากการติดในพื้นที่คนในครอบครัวคนรู้จักเป็นต้นนะคะโดยกทม.เนี่ยพบผู้เสียชีวิตสูงที่สุด20รายค่ะรองลงมาคือสมุทรปราการ8รายส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย14รายก็จะมีกัมพูชา8ส่วนอิตาลีอเมริกาฝรั่งเศสกาตาร์มาเลเมียนมาในประเทศละ1รายนะคะกรุงเทพมหานครจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจาก 2,000 เหลือ 1,000 นะแต่ยังคงเป็นอันดับอยู่อันดับ1อยู่ 1,211 รายด้วยกันนะคะเมื่อเช้าฟังรายงานบอกว่าที่ดอนเมืองเนี่ยเป็นเขตที่พบผู้ป่วยมากที่สุดนะคะในกรุงเทพมหานคร อันดับ2ก็คือยะลาค่ะ783รายสมุทรปราการ760รายชลบุรี643รายค่ะระยอง533นราธิวาส442ปัตตานี412นครศรีธรรมราช378รายคุณก็ได้เห็นคำสั่งที่ออกมาแล้วใช่ไหมที่สั่งเป็นเรื่องของการเข้าออกเมืองนราธิวาสขออภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้มาจากไปพบคลัสเตอร์แล้วก็เขากังวลค่ะด้วยความที่ว่ากลัวว่าระบบสาธารณสุขจะไม่พอหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของคลัสเตอร์กลุ่มก้อนต่างๆอย่างเช่นงานประเพณีงานอะไรต่างๆด้วยตรงนี้นะคะก็เลยมีคำสั่งออกมา9ปราจีนบุรี362รายแล้วก็10ที่สงขลา352 53รายนะคะ2จังหวัดที่ไม่พบรายงานผู้ป่วยเลยก็คือจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดบึงกาฬค่ะครับ
ขณะที่ผู้รับวัคซีนนะคะข้อมูลจนถึง25กันยายนรวมแล้วเนี่ยกว่า54ล้านโดสค่ะเข็มที่1สะสมไปมากกว่า32ล้านรายนะคะส่วนเข็มที่2สะสมไปมากกว่า20ล้านรายเข็มที่3กว่า1ล้าน4แสนรายค่ะครับผมอัปเดตตัวเลขให้นะครับพอดีคุณอภิรดีถามเรื่องวัคซีนมาถ้าจะนับถึง5ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ 33,320,000 รายสำหรับเข็มที่1เข็มที่2นะ 20,761,000 รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออย่างนี้มันมีความไม่เข้าใจกันอยู่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะคิดจากไหนจะคิดจากกลุ่มเป้าหมายหรือคิดจากประชากรทั้งหมดซึ่งคิดจากประชากรทั้งหมดก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าตีกลมๆ70ล้านคนจะมีเด็กเยาวชนตีกลมๆไปประมาณ10ล้านซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะฉีดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกกลุ่มเป้าหมายเขาเลยตั้งไว้ประมาณแค่50ล้านคนถ้าคิดกลุ่มเป้าหมายที่50ล้านเนี่ยเราเกินครึ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ถ้าจะคิดจริงๆว่าควรจะต้องฉีดให้ได้สัก60ล้านคนอัพเนี่ยก็น่าจะก็เกินครึ่งแล้วเหมือนกันสำหรับเข็มแรกนะครับแต่ว่าเข็ม2ยังค้างอยู่ที่ประมาณ20กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในช่วงนี้แหละตุลาพฤศจิกายนเรื่องของวัคซีนก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับเมื่อสักครู่พี่ใจทิพย์พูดถึงสถานการณ์ที่อุบลราชธานีวันนี้มาอย่างที่บอกคลัสเตอร์ใหม่เรื่องของวงเล่นไพ่ในงานศพแล้วก็เรื่องของร้านเหล้านะสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงติดเชื้อรายใหม่92รายเป็นในพื้นที่84นะครับจากต่างจังหวัดที่เข้าไปรักษาตัวแค่8คนแล้วก็รายงานผู้เสียชีวิต2คนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าประมาทไม่ได้ประมาทเมื่อไหร่มันเล่นงานเราทันทีเหมือนสลับกันเลยนะเพราะก่อนหน้านี้พี่ชัยทิพย์บอกว่าการติดเชื้อในพื้นที่เนี่ยคือน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะมาจากต่างถิ่นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สลับกันแล้วคืออย่างที่สปคเป็นห่วงอะคุณโก้เพราะว่าตอนนี้พอมีการผ่อนคลายมากขึ้นการรวมกลุ่มกันก็จะมากขึ้นด้วยแต่ทีนี้คลัสเตอร์ที่เขาเป็นห่วงกันก็คือเนี่ยค่ะตามงานบุญงานอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งงานศพก็ตามเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่แบบสปคบอกเลยว่าคือถ้าไปเนี่ยคือพยายามรักษามาตรการเว้นระยะห่างหรือแม้กระทั่งการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยยังคงต้องเข้มงวดอยู่นะคะไปดูเรื่องของชุดตรวจ ATK กันสักหน่อยนะครับก็นอกจากโครงการที่ก่อนหน้านี้จัดหามา8ล้านกว่าชิ้นของทางองค์การเภสัชแล้วก็จัดจ่ายไปขอได้จากทางแอปเป๋าตรงเป๋าตังคนละ2ชิ้นแล้วก็มีดราม่าเรื่องของรับยากอะไรก็ว่าไปนะล่าสุด18ตุลาคมนี้จะจัดหามาเพิ่มเติมนะครับโดยทางรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์เนี่ยก็บอกว่าทางองค์การเภสัชกรรมจัดทำโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยให้คนไทยเข้าถึง ATK มาตรฐานอย.ในราคาที่เหมาะสมนะครับจำนวนประมาณ2ล้านชุดราคาจำหน่ายชุดละ40บาทแต่ปัญหาคือจะจัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมมีทั้งหมด8สาขาทั่วกรุงเทพมหานครผมก็นึกสภาพไม่ออกเหมือนกันนะ8สาขา2ล้านชุดเนี่ยชุดที่1 2ล้านกว่าชิ้นเนี่ยจะแจกจ่ายกันยังไงคนจะไปออนขนาดไหนนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มกัน18ตุลาคมนี้ราคาเบื้องต้นชุดละ40บาทบอกว่าเป็นราคา ATK ที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่อนข้างมากนะครับหลังจากนี้หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นทางองค์กรจะจัดหาเพิ่มเพื่อนำมาจำหน่ายต่อไปและในอนาคตจะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วยแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการจำหน่ายชุด ATK แบบออนไลน์แบบทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือกรณีของทางองค์การเภสัชที่จะจัดหามาเพิ่มราคาก็อาจจะถูกกว่านะถามว่าร้านขายยาองค์การเภสัช8สาขามีที่ไหนบ้างนะครับก็มีที่ราชเทวีสำนักงานใหญ่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดีมีสาขายศเสด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวสาขาถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับสาขาเทเวศเยื้องธนาคารแห่งประเทศไทยสาขารังสิตใกล้ตลาด4มุมเมืองสาขากระทรวงสาธารณสุขติด อยู่ที่ตึกกรมการแพทย์แล้วก็สาขาเวชศาสตร์เขตร้อนข้างธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็สาขาสุดท้ายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับหากมีข้อสงสัยโทรไปได้ที่สายด่วนองค์การเภสัชนะครับหมายเลขโทรศัพท์1648แต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆ18ตุลาคมเนี่ยจะมีคำถามถาโถมให้ที่องค์การเภสัชเพิ่มเติมหลายคำถามนะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมันต่างกับที่ก่อนหน้านี้จัดซื้อมา8ล้านชิ้นอย่างไรเพราะเอาจริงๆราคาที่ก่อนหน้านี้ประกวดราคากันมาแล้วบอกว่า70บาทนั่นก็ถูกแล้วเนี่ยรอบนี้ทำได้40นะแต่แค่ไหนหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการจำหน่ายจ่ายแจกอะไรอย่างที่บอก
2ล้านชิ้นกับ8สาขามันดูไม่สมเหตุสมผลถ้าร้านขายยาทั่วไปจะสั่งไปจำหน่ายในสาขาของตัวเองมันจะสามารถบวกราคาเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างไรอันนี้เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวคงจะต้องมีตามออกมาครับคุณยังมองว่าร้านขายยาจะสั่งไปขายใช่ป่ะดิฉันมองว่าคือไปจองมาแล้วเอามาขายในราคาแพงอะ่ะเรียนขวดเรียนขวดไปก็ทำได้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วเอามาขายออนไลน์หรือขายอะไรในราคาแพงขึ้นอันนี้อาจจะต้องแบบมันต้องควบคู่กันไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเนาะมันแบบไอ้คนที่ต้องหากำไรมันก็มีแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็รวมถึงมาดูอีกข่าวนึงก็แล้วกันนะคะคนผิดหวังจากเรื่องของการจองวัคซีนโมเดอร์นาแล้วตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะมาไตรมาสที่4ไตรมาส4มันควรจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถูกมั้ยแต่ปรากฏว่าด้วยความต้องการของทั่วโลกสูงอันนี้คือบริษัทสลิดฟาร์มาเนี่ยออกคือเคสเนี้ยหลายคนเขาบอกด่าผิดคนใช้คำนี้แล้วกันคุณไปลงชื่อเปล่าคุณไปลงชื่อแล้วแล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจคำว่าส่งในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยหมายความว่าถ้าเขาส่งธันวาคมก็ว่าเขาไม่ได้เป็นไตรมาสที่4อยู่ใช่ดิฉันจำไม่ได้คุณโก้ว่าเขาได้ตอนนั้นเนี่ยได้เน้นย้ำเลยไหมว่าแบบเป็นเดือนแรกของไตรมาสที่4หรือบอกว่าไตรมาสที่4เพราะในรายการเราก็บอกตลอดว่าทันส่งในไตรมาสที่4แล้วในขั้นตอนการจำหน่ายจ่ายแจกมันไม่ได้เร็วถึงขนาดต้นตุลาคมด้วยเพราะต่อให้ของมามันก็จะต้องมีเรื่องของการตรวจคุณภาพ 5-6 วันแล้วกว่าทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะไปรับจากองค์การเภสัชจะกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยที่เขาแจกกันไปโดยการหารเฉลี่ยที่หนึ่งตกลงล็อตแรกไม่กี่หมื่นชิ้นเนี่ยมันมีขั้นตอนเพราะฉะนั้นไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วเราก็เคยพูดด้วยว่ามันอาจจะมาเดือนพฤศจิกายนก็ถือเป็นไตรมาสที่4ใช่ป่ะมาเดือนตุลาคม31ตุลาคมอะไรแบบนี้ธันวาคมใช่ไหมก็ยังเป็นไตรมาสที่4อยู่อ่ะค่ะคือตราบใดก็ตามตอนนี้เนี่ยถ้าเขายังบอกว่าตลาดเป็นของผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นบริษัทผู้ซื้อเราเป็นผู้ซื้อค่ะเราก็ต้องยอมตามข้อตกลงนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณหมอเคยบอกแล้วว่าไปเห็นอาจารย์วิษณุอาจจะไม่ใช่คุณหมออาจารย์วิษณุเครืองามบอกอันนี้ไม่ได้หมายถึงของสลิดฟาร์มานะคะแต่อาจารย์บอกว่าเคยไปเห็นสัญญาของบางบริษัทที่เราไปทำกับเขาไว้อะมันดูแล้วแบบโอ้โหเขาได้เปรียบทุกอย่างเราเสียเปรียบทุกอย่างแต่ก็ต้องยอมเซ็นไปนะคะแล้วไม่ใช่แค่โมเดอร์นานะอย่างไฟเซอร์เองที่บอกส่งมาไตรมาสที่4เขาก็ไม่กำหนดมาว่าช่วงไหนแต่สุดท้ายโชคดีว่าโอเคไฟเซอร์ทยอยส่งได้ตั้งแต่เดือนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มาก่อนเลยนะคะไฟเซอร์คุณอนุทินไปรับมาเรียบร้อยเลยนะคะทีนี้พอโมเดอร์นาเนี่ยคุณโก้มันเป็นวัคซีนที่ควรจ่ายเงินไงอะไรก็ตามพอเราจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยอ้าวของไม่ได้มาตามที่เราคาดหวังเสียงดังใช้คำว่าตามที่เราคาดหวังนะคุณโก้ก็มาไล่บี้กับรัฐบาลไล่บี้กับองค์การเพศสัจกรรมเพราะเป็นคนนำเข้านี่ไงผูกขาดไปเราไปลงชื่อ change.orgให้ทำอะไรสักอย่างให้ปลดผอ.องค์การเภสัชหรือทำอะไรสักอย่างกับองค์การเภสัชก็ได้ไปดูคำชี้แจงของทางสลิดฟาร์มาก็แล้วกันนะคะหลังจากที่มีประเด็นว่าจะต้องมีการส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงไตรมาสที่4นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ในเดือนตุลาคมอย่างที่หลายคนตั้งความหวังเอาไว้ไงคะล่าสุดทำให้สลิดฟาร์มาจำกัดนะคะต้องชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาตามที่บริษัท ZP Therapeutic นะคะหน่วยธุรกิจภายใต้สลิดฟาร์มาซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจอย่างเป็นทางการกับโมเดอร์นาประเทศไทยเนี่ยเขาชี้แจงอย่างนี้ค่ะชี้แจงเป็นข้อๆมาเลยนะ มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะองค์การเภสัชกรรมเนี่ยประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า ZP เนี่ยจะส่งมอบวัคซีน 1,900,000 โดสกลางเดือนตุลาคมทำไมจึงล่าช้า ZP และองค์การเภสัชกรรมก็มีการติดตามความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเกี่ยวกับวันส่งมอบมาตั้งแต่ร่วมลงนามอะไรคือตามขั้นตอนต่างๆเขาลงนามกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพคือก็ต้องมั่นใจก่อนว่าไอ้วัคซีนที่จะนำเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตความปลอดภัยภายใต้สัญญาการจัดหาวัคซีนแล้วก็ระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยแต่ทีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ความต้องการวัคซีนทั่วโลกยังสูงกว่ากำลังการผลิตเป็นอย่างมากก็ใช้คำนี้นะอย่างไรก็ตามเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนให้ประชาชนคนไทยได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำถามที่2บริษัทแก้ปัญหายังไงเพื่อจะได้ส่งมอบแล้วก็จัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตามความต้องการ
ซพีเขาก็ยังย้ำนะคะว่าจะส่งมอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งกำหนดการซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งได้ในเดือนตุลาคมบริษัทเขาก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการกระจายวัคซีนจะกระจายทันทีที่วัคซีนเนี่ยมาถึงประเทศไทยแต่ทีนี้ในเวลาต่อมาบริษัทได้รับแจ้งข้อมูลล่าสุดจากแหล่งผลิตถึงแนวโน้มว่าจะไม่สามารถจะสามารถส่งมอบได้ก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ZP อะค่ะบริษัทก็เลยแจ้งไปกับโมเดอร์นาว่าคนไทยกังวลเรื่องที่มีการจัดการจัดส่งล่าช้าโมเดอร์นาเองก็ทราบถึงความกังวลนี้เช่นเดียวกันทางบริษัท ZP ก็กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดพยายามจะหาทางเลือกอื่นที่จะสามารถส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้กับคนไทยได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หนึ่งในแนวทางที่พยายามจะหาทางออกอยู่ก็คือหาจากแหล่งผลิตอื่นได้ไหมนอกเหนือจากแหล่งผลิตที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้าจากคณะกรรมการองค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะสามZP สามารถบอกถึงแผนส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยได้ไหมและเมื่อใดจึงจะทราบการยืนยันว่าจะส่งมอบได้อย่างแน่นอนบริษัทเขาก็ชี้แจงนะคะว่า Moderna 1.9 ล้านโดสเนี่ยมีกำหนดจะมาถึงไทยไตรมาสที่4โดยจากการกำหนดกำหนดการล่าสุดที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยคาดว่าจะเริ่มส่งมอบวัคซีนรอบแรกเลยเนี่ยพฤศจิกายนนอกจากนี้รายงานส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประเทศอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่าการส่งมอบให้ไทยน่าจะมีแนวทางลักษณะคล้ายๆกันค่ะก็คือเขาจะส่งมาทุกอาทิตย์ต่อเนื่องสัปดาห์ละประมาณ 1-3 แสนโดสสำหรับวัคซีนที่เหลืออีกประมาณ6ล้าน8แสนโดสได้ลงนามสัญญาจัดหาแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะส่งได้ในไตรมาสแรกของปี2565นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ZP เนี่ยเขาชี้แจงถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นครับถ้าใครได้ติดตามหลายเพจที่เขาพูดถึงประเด็นวัคซีนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างออกตัวว่าเชียร์ mRNA เขาก็บอกเลยด้วยความที่ไม่รู้ว่าโมเดอร์นาจะมาเมื่อไหร่ถ้าใครได้นัดฉีดเข็ม3บูสต์ด้วย AstraZeneca หรือว่าอะไรก่อนเนี่ยไปรับก่อนจะดีที่สุดนะครับไม่ต้องรอใช้คำนี้แล้วกันนะจากเรื่องของวัคซีนไปดูเรื่องของยาฟาวิพิราเวียกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการผลิตฟาวิพิราเวียสำหรับเด็กเป็นยาสูตรน้ำเชื่อมนะครับทางคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ร่วมมือกับทางราชวิทยาลัยแล้วก็ภาคเอกชนนะครับพัฒนายาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยทั่วไปตำรับแรกในประเทศไทยแล้วก็ได้รางวัลท่านนายกนะในงานสตาร์ทอัพแล้วก็ Innovation Thailand Expo 2021จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับทางด้านของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ขออภัยเป็นภาควิชานะครับภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.บดินทร์ติวสุวรรณแล้วก็รองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.วรสิทธิ์วงศ์สุทธิเลิศให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผู้พัฒนายาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียสำหรับเด็กเนี่ยในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักคนไข้ผู้ใหญ่ได้รับฟาวิพิราเวียในปริมาณที่ใช้สำหรับ5วันค่าใช้จ่าย 4-5,000 บาทดังนั้นทางเภสัชจุฬาจึงนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาตำรับยาฟาวิพิราเวียเพื่อโรงพยาบาลสามารถเตรียมยาให้ผู้ป่วยในขณะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีตัวยาสำคัญของฟาวิพิราเวียอยู่แล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจะสรุปยังไงดีเหมือนกับมีตัวหัวเชื้อนะครับแล้วเอามาผลิตขยายต่ออะไรกันเองได้มันจะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทำนองนั้นนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณการว่าผู้ป่วยเด็กที่จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษามีจำนวนมากยาตำรับน้ำเชื่อมจะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยาในขนาดที่ถูกต้องและสะดวกต่อการรับประทานคือถ้าเป็นยาเม็ดแบบผู้ใหญ่พอเด็กตัวเล็กต้องแบ่งสัดส่วนในการรับประทานค่อนข้างยากโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กการผลิตออกมาเป็นยาน้ำเชื่อมมันจะทำให้สามารถแบ่งโดสให้เด็กรับประทานได้ง่ายกว่านะครับก็เลยมีการพัฒนาตำรับยาฟาวิพิราเวียรูปแบบน้ำเชื่อมสำหรับเตรียมยาภายในโรงพยาบาลแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเด็กจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่เนื่องจากว่าไม่มียาฟาวิพิราเวียในรูปแบบน้ำเชื่อมจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดการพัฒนาตำรับยาในสถานการณ์ฉุกเฉินจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายและก็รวดเร็วด้วยต้นทุนที่ไม่แพงสำหรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียนะครับสูตรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยลักษณะก็เป็นยาน้ำเชื่อมสีส้มปราศจากน้ำตาล
แต่งรสและกลิ่นราสเบอร์รี่มี2ขนาดก็คือ800มิลลิกรัมในตัวยา60มิลลิลิตรและ1,800มิลลิกรัมในตัวยา135มิลลิลิตรรูปแบบเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกสำหรับการให้ยาในเด็กหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนรับประทานขณะท้องว่างวันละ2ครั้งห่างกัน12ชั่วโมงปัจจุบันมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียในกลุ่มเด็กตั้งแต่2เดือนขึ้นไปแต่ในรูปแบบน้ำเชื่อมนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเด็กเท่านั้นสามารถให้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยจะใช้ยาในปริมาณที่แตกต่างกันระยะเวลาที่ใช้อย่างน้อย5วันขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษานะครับปัจจุบันมีการกระจายยาตำรับนี้ไปในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาในรูปแบบน้ำเชื่อมได้และสามารถลงทะเบียนรับผ่านทางเว็บไซต์ favipiravir.cra.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าติดต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้โดยตรงทางนี้ผู้ป่วยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงครับคือก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขาก็พัฒนาของเขาไปเบื้องต้นแล้วนะแต่นี่ก็คือเหมือนทางองค์ทางภาควิชาของทางเภสัชจุฬาเนี่ยก็ไปร่วมมือกันพัฒนายิ่งขึ้นแล้วก็ส่งกระจายไปในทั่วประเทศให้มันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะเอาล่ะพาไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเนี่ยลงเรือตรวจการเพื่อจะไปติดตามความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมไปดูว่าพี่น้องที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้สะพานพระราม7นะคะเขตบางพลัดจนถึงชุมชนโรงสียานาวาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็มีปลัดกทมค่ะคุณขจิตชัดวานิชแล้วก็รวมถึงรองปลัดผู้บริหารกทมสำนักการระบายน้ำแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมคณะไปด้วยนะคะโดยผู้ว่าสุวินบอกอย่างนี้ค่ะว่ากทมเองเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะมีระดับสูงนะคะต้องป้องกันแล้วก็ต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยโดยมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะผู้ว่าบอกว่าน้ำเนี่ยจะไม่ท่วมกทม.เหมือนปี54ทางกทม.เนี่ยเขายืนยันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบบป้องกันน้ำต่างๆนะคะโดยพร่องน้ำในคลองเพื่อจะรองรับน้ำมีการทั้งสร้างธนาคารน้ำสร้างท่อเร่งระบายน้ำขุดลอกคลองลอกท่อระบายน้ำแล้วก็ตรวจสอบความแข็งแรงแล้วก็จุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะก็ดูกันตั้งแต่ที่สะพานพระราม7นะจนมาถึงบางนาค่ะความยาวเนี่ยกว่า78กิโลเมตรนะคะซึ่งหลังจากปี54เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำถาวรริมแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดแนวที่ระดับประมาณเกือบ3เมตรครึ่งอะค่ะจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็มีการเรียงกระสอบทรายเป็นเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรก็คือที่เราเรียกกันแนวฟันหลอนะคะรวมถึงบริเวณป้องกันน้ำที่มีระดับต่ำตามจุดต่างๆมีทั้งหมด14จุดระยะทางกว่า 2,500 เมตรนะคะแล้วก็ไปตรวจความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง97แห่งด้วยรวมถึงบ่อสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในช่วงน้ำทะเลขึ้นนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุดเครื่องสูบน้ำสำรองเรือผลักดันน้ำอุปกรณ์ต่างๆกระสอบทรายแล้วก็ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นหน่วยเร่งด่วนปฏิบัติการเคลื่อนที่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะหากมี เหตุด่วนเกิดขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายไว้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด11ชุมชน239ครัวเรือนใน7เขตเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมตรงนี้ก็มีการสั่งการให้สำนักงานพื้นที่เนี่ยไปเตรียมความพร้อมตรงนี้แล้วนะคะทั้งต้องแจ้งเตือนชุมชนให้เตรียมย้ายสิ่งของไปอยู่ที่สูงหรือถ้าเกิดว่าระดับน้ำสูงเนี่ยจะบรรเทาความเดือดร้อนยังไงได้บ้างนะคะ7ชุมชนมีที่ไหนบ้างก็จะมีดุสิตมีพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยแล้วก็คลองสานด้วยนะคะก็ที่สำคัญคือจะต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พอที่จะช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีคาดว่า1สัปดาห์ค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะคลี่คลายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูปริมาณน้ำที่กรมชลประทานเข้าไปดูที่อำเภอบางไทรนะวัดปริมาณน้ำเมื่อ6นาฬิกาของวันที่3ตุลาคมเนี่ยน้ำที่ไหลผ่านมากทม.เนี่ยเฉลี่ย 3,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำ
ของแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่บริเวณปากคลองขออภัยบริเวณปากคลองตลาดของกทมนะคะอยู่ที่1เมตร85เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางนะคะก็ถือว่ายังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกทมค่ะที่ 1.15 เมตรนะคะก็ถือว่ายังไม่รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ระดับน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใดค่ะวันนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยช่วงทุ่มระดับน้ำเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูเรื่องฝนกอนชเนี่ยมีการประเมินฝนตกหนักสะสมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนแล้วก็ลุ่มน้ำป่าสักคาดว่าน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงระหว่าง1-5ตุลาคมนี้ก็น่าจะกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าเวลาดูน้ำท่วมเนี่ยต้องดูว่าน้ำมาจากไหนที่หลายคนฟันธงว่าปีนี้ไม่หนักเท่า54เพราะว่าน้ำยังมาตามทางของมันครับก็คือมาตามแม่น้ำลำคลองถ้าเกิดสถานการณ์ก็คือจะล้นตลิ่งจากแม่น้ำลำคลองจะต่างกับ54ที่น้ำมาตามทุ่งมาทางบกด้วยอันนั้นเนี่ยจะคาดการอะไรมากไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำที่ทะลักออกไปทุ่งเนี่ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่เพราะปีนี้หลักๆน้ำยังมาผ่านประตูระบายน้ำเรายังสามารถวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนต่อให้ล้นตลิ่งก็ยังประมาณการได้ว่าความเสียหายเนี่ยจะกระจายไปวงกว้างมากน้อยแค่ไหนเลยบอกว่าก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่า54แต่ต้องไม่ลืมว่ากรุงเทพเนี่ยด้วยความที่ระบบท่อภายในกรุงเทพเองก็มีปัญหาถ้าฝนตกหนักต่อให้ไม่มีน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำก็ท่วมอยู่แล้วเพราะการระบายน้ำที่ทำได้ช้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพื้นที่ต่ำยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เตือนไว้ในต้นรายการว่าพื้นที่ริมแม่น้ำถ้าบ้านคุณอยู่ระหว่างแม่น้ำกับถนนที่ขนานแนวแม่น้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ก็น่าจะเป็นการดีนะครับเดี๋ยวท่านเบรกจะพาไปดูเรื่องของระดับน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำแต่ละจุดอีกทีละกันกรุงเทพเนี่ยฝนตกประมาณ 50-60 มิลลิเมตรเนาะก็ท่วมแล้วระบายไม่ทันแล้วใช่ระบายไม่ทันแล้วแล้วคิดดูเมื่อคืนเนี่ยคุณโก้หลายคนแชร์ภาพอุโมงค์ดินแดงอะนะคะมันเกี่ยวกันใช่ไหมที่มันไปทำลายระบบตอนที่มีการชุมนุมว่ากันว่าเกี่ยวนะน่าจะยังพัดเขาเรียกอะไรยังระบบอัตโนมัติทำงานไม่ได้เป็นประสิทธิภาพน่าจะต้องใช้คนเปิดปิดแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมระบบก็เลยท่วมหนักขนาดนั้นนะครับพาไปดูที่โคราชกันสักหน่อยเรื่องของลำเชียงไกรที่ก่อนหน้านี้อ่างเก็บน้ำบางคนใช้คำว่าแตกแต่ท่านเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าซุดนะซุดบางส่วนแล้วก็มีน้ำทะลักออกมาโอ้โหเป็นร้อยล้านลูกบาศก์เมตรนะครับล่าสุดสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยเหลือน้ำติดอ่างคิดเป็น 22% ก็คือ 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่นครราชสีมาคุณกิติกุลเสภาศิรากรพูดถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมทำนบดินของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างว่าตอนนี้ทางกรมชลประทานเนี่ยดำเนินการซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกบานประตูระบายน้ำ4ช่องที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยจะทำการระบายน้ำแผ่นทำนบดินชั่วคราวเพื่อปิดช่องทางน้ำไหลและเก็บกักน้ำในอ่างไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยครับจากโคราชนะครับมาดูพื้นที่ลุ่มภาคกลางในอีกหลายจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะครับล่าสุดมีกรณีที่พระนครศรีอยุธยาคันกั้นน้ำหลังวัดจุฬามณีตำบลบ้านกลุ่มที่อำเภอบางบานความสูง2เมตรเนี่ยแตกนะเพราะว่าทนแรงน้ำไม่ไหวทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมพื้นที่วัดและก็โบสถ์รวมไปถึงรพ.ส.ต.บ้านกลุ่มและก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วระดับสูงประมาณ1เมตรต้องประสานเจ้าหน้าที่กองพลทหารที่2รักษาพระองค์ช่วยกันทำสะพานชั่วคราวเป็นทางเดินเพื่อสัญจรไปมาภายในวัดนะครับทางพระที่จำวัดอยู่ที่นั่นพระครูปัญญาจุฬาลักษณ์อายุเนี่ย88ปีบอกว่าทางวัดมีการเตรียมความพร้อมอยู่เนื่องจากวัดอยู่ติดแม่น้ำแล้วก็เฝ้าระวังมีการนำกระสอบทรายมาทำเป็นคันกั้นน้ำล้อมรอบตัววัดแล้วก็เก็บข้าวของขึ้นชั้น2ไปหมดแล้วคันแต่ว่าเนื่องจากคันกั้นน้ำเนี่ยทนแรงน้ำไม่ไหวนะครับน้ำทะลักเข้ามาไหลท่วมพื้นที่วัดทำให้แผงปูนด้านหลังซึ่งมีความสูงประมาณ2เมตรพังลงมามวลน้ำจำนวนมากทะลักเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็วนอกจากที่อยุธยานะครับไปดูที่สิงห์บุรีกันสักหน่อย
มีทางด้านของคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เนี่ยลงตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะครับสถานการณ์น้ำที่สิงห์บุรีน้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณมากทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อนก็เป็นจุดที่ไหลผ่านอำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อำเภอชนพรหมบุรีนะครับทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบทั้ง4อำเภอ15ตำบล6ชุมชน50หมู่บ้านรวมแล้วเนี่ยประมาณ 5,300 กว่าครัวเรือนปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาจุดนี้2,775 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่ตำบลบางกระบือเนี่ยน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและบริเวณวัดโพลังกาซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตรระดับน้ำสูงเกือบมิดกำแพงวัดครับขณะที่ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านบางส่วนต้องขนข้าวของขึ้นมาอยู่บนถนนสายสิงห์บุรีชัยนาทช่วงหมู่ที่1ตำบลบางกระบือโดยน้ำท่วมไปแล้ว2เลนการจราจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับค่ะเอาล่ะปภ.มีการสรุปนะคะรายงานเรื่องของน้ำท่วมทั้ง17จังหวัดนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ตั้งแต่23กันยายนจนถึง3ตุลาคมนะคะซึ่งเกิดอุทกภัยทั้งหมดเนี่ย31จังหวัดด้วยกันนะคะรวมแล้วเนี่ย195อำเภอกว่า1,000 ตำบลแล้วก็กว่า 6,900 หมู่บ้านนะคะซึ่งประชาชนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 264,000 ครัวเรือนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต8รายนะคะสูญหาย1รายสถานการณ์คลี่คลายแล้ว14จังหวัดค่ะก็จะมีที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากบุรีรัมย์นครปฐมยโสธรสุรินทร์เลยศรีสะเกษสระแก้วจันทบุรีปราจีนบุรีแล้วก็กำแพงเพชรยังคงมีสถานการณ์17จังหวัดด้วยกันก็คือที่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรขอนแก่นชัยภูมิโคราชอุบลนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะแต่ทีนี้โดยภาพรวมก็คือสถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำขณะที่พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับมือแล้วนะคะทั้งนี้ทางปภ.ของจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็สำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปค่ะครับเช้านี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาภาคกลางของทางกรมชลประทานนะครับเพื่อไปดูระดับน้ำในแต่ละสถานีวัดระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยานะคือจะเห็นชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยมวลน้ำอยู่ที่อยุธยานะครับถ้าทีมงานขึ้นภาพมาได้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะระดับน้ำอย่างเช่นที่อ่างทองเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 2,555 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ความจุอ่าง 2,800 ก็คือยังไม่เต็มความจุขออภัยความจุลำน้ำอ่ะนะแต่พอขยับลงมาดูที่อยุธยาอย่างเช่นจุดสถานีวัดระดับน้ำ C35 อย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าระดับน้ำไหลอยู่ที่ 1,400 โดยประมาณนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ความจุของลำน้ำเรือนนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าเต็มล้นความจุไปแล้วก็นี่แหละคือมวลน้ำอยู่ที่อยุธยาพอล่างลงมาหน่อยถ้ามาที่บางไทรเนี่ยสถานีวัดระดับน้ำ C29 เมื่อเช้านี้อยู่ที่ระดับประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ความจุลำน้ำอยู่ประมาณ 3,500 เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านผู้ว่าอัศวินบอกว่ามวลน้ำยังไม่น่าเป็นห่วงของกรุงเทพเพราะว่ามันยังไม่มาไม่ถึงครับนี่แหละเดี๋ยวจะมาช่วงวัน2วันนี้ก็น่าจะต้องรับกับสถานการณ์ถามว่านอกจากทางเส้นที่มาจากทางอยุธยามาจากทางอ่างทองมาจากทางเจ้าพระยาโดยตรงแล้วเนี่ยจุดนึงที่มาจากทางแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักทางเขื่อนพระราม6เขื่อนป่าสักก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นสถานีวัดระดับน้ำที่อำเภอท่าเรือเนี่ยที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนพระราม6ท้ายเขื่อนพระราม6ระดับน้ำระบายอยู่ที่900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเกินความจุลำน้ำที่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจทำไมตอนนี้น้ำท่วมอยุธยา
เพราะมวลน้ำอยู่ที่นั่นเดี๋ยวสักพักน้ำทั้งหมดจะลงมาที่กรุงเทพปริมณฑลครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าริมน้ำก็เตรียมรับกับสถานการณ์ไว้ได้เลยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นว่าอย่างนนทบุรีเองหลายที่ที่น้ำเอ่อมาแล้วนะร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาก็นั่งเท้าแช่น้ำกินข้าวน่ะค่ะก็เป็นภาพที่แปลกตาดีแต่ก็หลายคนคือมันน่าเป็นห่วงนะคุณมันน่าเป็นห่วงคือถ้ามันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมท่วมบ่อยอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าคุณไม่มีโอกาสไปติดตาม Facebook ของพี่มโนชพุทธาอย่างเงี้ยก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำในทุกปีคือเขาก็จะชินกับสภาพการแบบนั้นแต่สำหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคยบางคนที่ไม่ได้เตรียมตัวก็ต้องยอมรับแหละว่าก็หนักหน่อยอย่างบ้านอาจารย์ศาสินเองอาจารย์ก็บอกว่าก็ย้ายปลั๊กไฟขึ้นไปหลายปีแล้วเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับมวลน้ำแบบนี้เพราะฉะนั้นจะอยู่ยากลำบากแค่ไหนอยู่ที่การเตรียมความพร้อมของทุกท่านนะครับก็เตรียมความพร้อมกันไว้หน่อยละกันคือกทม.แจ้งเตือนแค่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำไม่กี่ชุมชนเนี่ยแต่แนวโน้มมันมีโอกาสที่จะหนักกว่านั้นได้นะใช้คำนี้ละกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ